ไปกันต่อค่ะรออยู่ใช่ไหมผมเชื่อว่ารออยู่นะฮะคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูทนายเกิดผลบอกว่าดารารอดยากมาที่ทนายตั้มก่อนดีกว่าคุณปุ้มยังไงทนายตั้มนี่คือบอกว่ามีการเอาหลักฐานมาแจ้งความกับผู้บริหารบริษัทดังนะคะบอกว่าพบพฤติการกระทำความผิดและหลอกให้ร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทนะคะเนี่ยค่ะทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเข้าแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทดังและผู้บริหารรวมทั้งหมด6คนในความผิดฐานพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและเข้าข่ายความผิดมูลฐานการฟอกเงินทนายตั้มบอกว่ามีผู้เสียหาย4คนค่ะมาร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการลงทุนของบริษัทแห่งนี้อ้างว่าผู้เสียหายทั้ง4เนี่ยพบกับเจ้าของบริษัทภายในห้องระดับ VIP เพื่อที่จะกินข้าวกันและถูกโน้มน้าวชวนให้ลงทุนระหว่างนั่งโต๊ะร่วมรับประทานอาหารกันเจ้าของเนี่ยบริษัทเจ้าของก็พยายามนำแบรนด์เนมนำของต่างๆมาโชว์นะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะจนสุดท้ายมีผู้เสียหาย3คนที่หลงเชื่อเสียเงินไปคนละ 250,000 บาทผ่านมา1ปีไม่มีผู้เสียหายคนไหนได้รับสินค้าไปจำหน่ายเลยฟังเสียงทนายตั้มค่ะสมัครระดับหมื่นน่ะจะไม่ได้ไปกินข้าวเป็นการส่วนตัวกับระดับบอสพอลนะครับผมบอกให้ต้องสมัคร 250,000 แล้วคุณจะไม่ได้ห้อง VIP ซึ่งผมขอเรียกว่าห้องเชือดนะครับห้องเชือดเนี่ยเข้าไปนะครับ4คนโดน3นะครับอีกคนนึงอ่ะที่ไม่เนี่ยเพราะว่าเขาดูออกว่าเฮ้ยมันแปลกๆไม่ต้องทำอะไรให้ของเรามานะครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่มีการขายสินค้าจริงเนี่ยอย่างนี้มันก็น่าจะเข้าสู่การหลอกลวงแล้วแหละเมื่อวานเนี่ยมีจากบริษัทดีไอคอนขึ้นว่าคุณการคุณแซมคุณมินนะครับไม่ได้เป็นผู้ลงนามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเป็นเพียงผู้ช่วยทำการตลาดนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับการดิฟออกอย่างนี้นะครับมันยิ่งชัดเลยนะครับว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนนี่นะฮะคุณผู้ชมครับแหมทนายตั้มถือภาพอย่างนี้เลยนะฮะต้องอัปเดตกันนิดนึงคุณผู้ชมเรายังติดตามอยู่นะครับติดตามเรื่องของการออกหมายจับนะฮะภายใน48ชั่วโมงซึ่งหมายจับนะฮะแหล่งข่าวก็บอกว่าจะเป็นบอสระดับใหญ่ระดับบอสใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเท่าที่ตอนนี้แหล่งข่าวยังไม่ได้ยืนยันนะฮะว่าตกลงเป็นใครบ้างแต่มีรายชื่อเนี่ยอยู่ประมาณสัก 4-5 คนนะฮะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ชมคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วสรุปแล้วเนี่ยธุรกิจที่เขาทำคือธุรกิจขายตรงหรือยังไงเพราะมีการพูดถึงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหรือเป็นแชร์ลูกโซ่กลายพันธุ์หรือเปล่าที่อาจารย์สงการพูดในรายการถกไม่เถียงเมื่อวานนี้นะครับสคบเปรียบเทียบเลยฮะเปรียบเทียบลักษณะธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่อย่างชัดเจนโดยธุรกิจขายตรงสังเกตค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิกครับจะชี้แจงรายละเอียดได้และแผนดำเนินธุรกิจชัดเจนอันนี้คือขายตรงส่วนแชร์ลูกโซ่ค่าธรรมเนียมจะสูงและอาจจะถูกชักชวนให้ซื้อสินค้าเอาไว้เยอะๆความแตกต่างของคุณภาพสินค้าถ้าเป็นธุรกิจขายตรงราคาและคุณภาพสินค้าจะเป็นไปตามมาตรฐานและสินค้าก็จะมีคุณภาพส่วนแชร์ลูกโซ่คุณภาพจะมีทั้งดีไม่ดีปะปนกันไปการจ่ายค่าตอบแทนธุรกิจขายตรงรายได้และตำแหน่งมาจากยอดขายสินค้าส่วนแชร์ลูกโซ่รายได้หลักมาจากการหาสมาชิกมาร่วมลงทุนไม่ขายสินค้านะฮะไม่ได้ขายสินค้านะฮะหมายถึงผมชวนคนได้เยอะๆเยอะๆเยอะๆผู้ใช้ลูกโซ่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีขายของเอาไว้เรื่องรองเอาหาคนมาก่อนหาคนมาเยอะๆก่อนอันนี้คือแชร์ลูกโซ่วิธีการดำเนินธุรกิจของธุรกิจขายตรงจะมีตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้แต่แชร์ลูกโซ่จะเน้นการหาสมาชิกร่วมเครือข่ายให้มากที่สุดมากกว่าการขายสินค้าบางทีเผลอๆอาจจะไม่มีสินค้าเลยหรืออาจจะมีสินค้าแค่ 10% ที่เหลือ 90% คือหาสมาชิกดาวไลน์นะครับค่ะส่วนก่อนหน้านี้สคบเคยทำอะไรคุณจอยส่งหนังสือไปให้3หน่วยงานตรวจสอบบริษัทนี้ค่ะตั้งแต่ปี2561นะคะหลังจากที่มีข้อสงสัยเรื่องของการทำธุรกิจโดยหลักฐานดังกล่าวเนี่ยนะคะรายการเจาะลึกทั่วไทยนะคะทาง MCOT ก็มีการนำมาเผยแพร่ซึ่งขณะนั้นระดับผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ทำหนังสือถึงเลขาสคบในขณะนั้นเพื่อที่จะรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้ตรวจสอบการทำธุรกิจของ
ของบริษัทนี้ล่ะค่ะว่าเข้าข่ายการทำธุรกิจขายตรงสคบปี2522หรือไม่และเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือไม่เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและมีการตรวจสอบพบว่ามีการทำธุรกิจแบบผิดปกตินะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ เกิดขึ้นจากการที่มีการไปตรวจสอบแต่ทีเนี้ยในมุมนึงมันมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะเพราะว่าทางบริษัทนี้เนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์อยู่หลายตัวก็ต้องมีการส่งไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ะแล้วยังไงอ่ะมันมีอย.ไหมอ่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์บริษัทที่เป็นข่าวนะคะซึ่งมีการนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท14ผลิตภัณฑ์ด้วยกันล่าสุดทางด้านของนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์ท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นี่แหละค่ะก็ออกมาบอกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทแห่งนี้มีการขอจดแจ้งเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องแต่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกันยายนค่ะคุณผู้ชมมันเคยมีประเด็นของการโฆษณาเกินจริงก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปจากนั้นบริษัทเขาก็แก้ไขให้มันถูกต้องไปแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ามีผู้มาร้องเรียนกับอย.อีกค่ะพี่ปุ้มใช่ค่ะซึ่งทางอย.ก็บอกว่าพร้อมที่จะตรวจสอบและก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนที่มีการออกมาแชร์ผลตรวจสอบเลขอย.ผลิตภัณฑ์จากธุรกิจใหญ่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจำนวน14ผลิตภัณฑ์เนี่ ยก็เป็นยาสีฟัน1รายการผลิตภัณฑ์สุขภาพ13รายการเครื่องสำอาง3รายการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอีก10รายการในจำนวนนี้ตรวจเจอ1รายการนะคะที่ไม่พบการแสดงในระบบของอย.คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นผลิตเอาขออภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดฟูกวิตามินรวม10ชนิดซึ่งก่อนหน้านี้อย.เนี่ยเคยออกมาเตือนเกี่ยวกับการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วด้วยนะคะนี่คือ1อย่างที่ไม่เจอนี่คือเรื่องผลิตภัณฑ์ค่ะแต่ตัวแทนเขาก็บอกว่ามันขายได้ของมันขายได้ที่ผ่านมา 2-3 วันนี้เราได้แต่ฟังข่าวในมุมที่บอกว่าของขายไม่ได้เสียหายขายไม่ได้เสียหายแต่ก็มีตัวแทนที่บอกว่าขายได้เขาหอบสินค้ามาเลยแล้วเขายืนยันด้วยนะฮะคนนี้แหละฮะอายุ50ปีเป็นตัวแทนระดับดีลเลอร์คุณผู้ชมครับชื่อว่าคุณดาได้เดินทางเข้ามารับสินค้าภายในบริษัทเลยนะครับบริเวณถนนรามอินทรานี่นะฮะคุณผู้ชมครับก็คือมีอะไรบ้างเอากาแฟไปเอาคอลลาเจนไปมูลค่ารวมประมาณ 7,500 บาทเพื่อ นำไปจำหน่ายฮะคุณดาบอกว่าตนน่ะรู้จักก็เพราะว่าได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้ผลกับร่างกายก็เลยอยากจะมารับมาขายต่อและได้ติดต่อมาที่บริษัทจากนั้นก็เข้ามาเป็นตัวแทนระดับดีลเลอร์เปิดบินอยู่ที่ 2,500 บาทเป็นตัวแทนมาประมาณ1ปีแล้วทำเป็นอาชีพเสริมครับโดยตัวเองเนี่ยมีอาชีพหลักเป็นพนักงานบริษัทเอกชนส่วนกรณีของการลงคอร์สอบรมต่างๆนั้นทางตนเองไม่ได้ลงคอร์สนะนะเข้าร่วมอบรมไม่ได้ทำซึ่งทางบริษัทมีคอร์สเปิดให้ลงเรียนแต่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องเรียนสำหรับสินค้าที่ตนเองรับไปขายก็ขายได้ตลอดลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนี่แหละโดยวิธีการขายคือจะให้ลูกค้าสั่งพรีออเดอร์มาก่อนก็คือสั่งล่วงหน้าแล้วพอมีออเดอร์เยอะๆปุ๊บเขาก็มารับสินค้าที่บริษัทแล้วก็นำสินค้านั้นส่งให้กับลูกค้าไม่มีการสต็อกของไว้กับตัวนะฮะหรือยังไงบริษัทจะมีรูปแบบในการขาย2อย่างค่ะคุณผู้ชมสองอย่างด้วยกันนะคะก็คือลูกค้ามารับของไปขายต่อได้เองทันทีเลยหรือจะบอกให้บริษัทเนี่ยนะคะคือฝากเอาไว้ที่บริษัทแล้วเวลาที่มีคนสั่งเข้ามาเนี่ยก็ให้บริษัทนี่แหละเป็นคนส่งไปนะคะประมาณนั้นนะแล้วทีนี้ประเด็นเรื่องของตัวแทนรับสินค้าไปจำหน่ายแล้วใกล้หมดอายุสาเหตุมาจากนำไปฝากไว้กับทางบริษัทเพื่อให้บริษัทนำไปจำหน่ายแล้วก็หวังเปอร์เซ็นต์จากยอดขายหรืออีกส่วนคือไม่มีเวลามาเบิกสินค้าออกไปจำหน่ายเป็นเหตุให้สินค้าใกล้จะหมดอายุแต่สำหรับตัวคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินทางมาซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเป็นสินค้าใหม่แต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยมีอายุมากกว่า2ปีค่ะมันถึงจะหมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับอยู่ที่ตัวแทนแต่ละคนนั่นแหละจะบริหารจัดการในเรื่องของสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยสั่งเข้ามายังไงผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อค่ะว่าแล้วคิดเห็นยังไงกับไอ้เรื่องที่มันเป็นข่าวอยู่ตอนเนี้ยว่าบริษัทเนี่ยไปหลอกลงทุนช่อกงประชาชนคุณพี่เขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะในส่วนของตัวเองยืนยันว่าขายสินค้าได้สร้างกำไรได้เดือนนึงเนี่ย 10,000 ถึง 20,000 บาทเลยเขามีแม่ทีมช่วยกันในการขายสินค้าแต่ก็มีบางกลุ่มค่ะที่นำเงินมาลงทุนแต่ไม่ขายก็เลยทำให้
ไม่เกิดรายได้ขึ้นมาเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาว่าอย่างนั้นนี่คุณจอยโปรยมาอย่างนี้คุณปุ้มรู้ไหมว่าคุณพี่คนนี้พี่ดาเนี่ยเคยเจอบอสพอมั้ยเขาบอกว่าตัวของบอสพอเขาไม่เคยเจอเขาเจอแต่บอสแซมคือแล้วบอกแล้วเจอแต่บอสแซมคือหมายถึงว่าพี่แซมยุนันใช่ค่ะบอสแซมแต่เขาก็บอกว่าที่เจอเนี่ยทางด้านบอสแซมเนี่ยสอนวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์สอนวิธีการขายสินค้าแต่ไม่เคยชักชวนให้ร่วมลงทุนแล้วที่เรียกบอสแซมเพราะว่าก็ให้ความเคารพนับถือทีนี้หลังจากเกิดกระแสข่าวนี้ถามว่าแล้วพี่ดาว่ายังไงยังรู้สึกยังไงเขาบอกยังมั่นใจในตัวสินค้าและบริษัทลูกค้าก็ยังสั่งสินค้าเหมือนเดิมค่ะครับเขาเลือกมาแรกเราก็ลองก่อนก็เห็นเขามาซื้อเพราะว่ามันเห็นดีแล้วก็เลยเป็นดีลเลอร์มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าของขายไม่ได้ก็เราหมดแล้วเราซื้อสุขภาพเราตัวเองเนี้ยเราก็กินเองด้วยทานเองด้วยใช่ถ้าเราไม่ซื้อตรงนี้เราไปซื้อแบรนด์อื่นมันก็เสียเงินเหมือนเดิมค่ะแล้วเราเข้าไปเนี่ยเราจ่ายยังไงพี่หมายถึงว่าเราอ่ะจ่ายเป็นแบบค่าเปิดบินค่าเปิดสมาชิกหรืออะไรยังไงเหมือนเป็นที่เป็นข่าวไหมอ๋อข่าวก็ฟังอยู่แต่ว่ามันมีหลายแง่มุมจ้ะอย่างของเราอ่ะมุมของเรามุมของเราอย่างของพี่นี่ก็คือว่าของเราลองสินค้าแล้วสินค้าดีจ้ะอันนี้ก็เป็นมุมของพี่ดาเขายังมั่นใจอยู่เขายังขายได้แต่คุณผู้ชมส่งข้อความกันเข้ามาว่าระดับดีลเลอร์ระดับดีลเลอร์มันต้องเปิดบิน 250,000 ไม่ใช่หรอต้นทางไม่รู้นะถ้าดูอย่างนี้นะต้นทางของพี่ดาไม่เหมือนกับคนอื่นๆต้นทางของพี่ดาใช่ไหมไม่ได้ลงคอร์สเข้าอบรมจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันการจะไปปิดจบก็เลยไม่เหมือนกันหรือเปล่าพี่ดาเขาอาจจะเห็นผลิตภัณฑ์ตรงไปที่บริษัทเลยไม่ได้อบรมไม่รู้อ่ะไม่ได้ผ่านไม่ได้มีใครมาคุยชักชวนหรือเปล่าไม่ต้องไต่ไป 2,000 2,500 250,000 หรือเปล่า 25,000 ก็เอาก็ซื้อของขายของซื้อของขายของแบบนั้นมั้ยก็เป็นไปได้ไม่แน่ใจแต่ anyway ก็เป็นข่าวออกมาเขาก็ยืนยันว่าของดีนะครับคุณผู้ชมครับ